สวัสดีครับน้องชายแนะนำตัวหน่อยครับน้องสวัสดีครับผมเหยียนโจ๊กเกอร์นะครับจากไฟคลับไทยแลนด์ครับครับผมพูดถึงความพร้อมของเราไฟนี้หน่อยไฟหยุดโลกที่แฟนมวยทั่วประเทศรอติดตามน้องไฟนี้ก็ไฟนี้ก็มีความพร้อมมากอาจจะมีความตื่นเต้นนิดหน่อยแต่คาดว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็คงสดชื่นแล้วก็หายครับครับผมเป็นไงเทียบรูปร่างเทียบความสูงความยาวความใหญ่แล้วก็เป็นไงบ้างครับเห็นร่างกายของเขาก็ทีแรกก็ความสูงความยาวความใหญ่นะครับก็คงแต่เป็นเรื่องที่หนักใจของเราอยู่เหมือนกันแต่พอเราได้เริ่มลงมือซ้อมก็คงก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นห่วงแล้วเดี๋ยวก็กดดันตื่นเต้นไหมอ่ะไฟนี้โอ้โหมาชกในเวทีมวยมาตรฐานเป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกเลยครับครั้งแรกคิดว่าจะแตกต่างกับที่เราไปชกรอบๆมายังไงบ้างครับน้องต้องแตกต่างจากบ้านเราอยู่แล้วครับไปกับไทยแลนด์แสงสีเสียงคนดูคนเชียร์คือแบบว่าอลังมากเลยครับน้ำหนักพิกัดนี้เราได้ทำไหมหรือว่าเราปล่อยมาชกกับเขาเลยครับปล่อยครับปล่อยมาชกกับเขาเราปล่อยกิโลได้เนาะแต่ก็ปล่อยไม่ขึ้นเนี่ย60 โล60 โล60 โลเท่าเดิมอย่างชกแล้วเคยศึกษาฟอร์มการชกของเขามาก่อนไหมก็โคตะก็จะมีความไวนี่แหละครับมีความไวนอกจากความไวแล้วเรามีกังวลตรงไหนบ้างอาวุธของเขาไม่มีครับไม่มีก็จะเป็นเรื่องลูกสูสีความหนักที่แบบว่าเขาได้แล้วพรุ่งนี้เรามั่นใจไหมว่าเราจะเอาแฟนเอาชัยชนะฝากแฟนมวยทางบ้านมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์น้องตอนนี้มั่นใจ 100% เลยครับว่าแบบว่าทั้งชนะในเวทีแล้วก็ชนะใจคนดูแน่นอนครับคาดหวังยังไงกับผลการชกในวันพรุ่งนี้ครับน้องส่วนตัวก็หวังว่าจะชนะนั่นแหละครับเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่ของเราที่สุดแล้วครับผมอ่ะพี่ถามช็อตต่อไปนะถ้าสมมุติพรุ่งนี้เราได้รับชัยชนะโอกาสที่เราจะมาโชว์ฟอร์มในศึก RWS จะเป็นไปได้อีกไหมครับน้องก็อันนี้ผมอนาคตผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับก็คงต้องรอโอกาสจากทางผู้ใหญ่ใช่ครับก็รอดูเกมวันพรุ่งนี้ทีนึงว่าจะออกมารูปแบบไหนใช่ครับอ่ะสุดท้ายเหยินฝากอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่รอติดตามเชียร์เราวันพรุ่งนี้หน่อยครับน้องก็ฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็คือผมเดินทางจากดินขึ้นมาสู่ดาวแล้ววันนี้ผมได้มาแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะทำให้เต็มที่เพื่อจะยืนอยู่จุดนี้ได้นานที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยถีบผมขึ้นไปไกลๆด้วยครับโอเคครับน้องขอให้โชคดีวันพรุ่งนี้ครับผมครับผมโอเคน้อง